การ์ตูนเรื่องเซนเซย่าเนี่ยมีกี่ภาคกันแน่และการ์ตูนเรื่องนี้จบโดยสมบูรณ์แล้วหรือยังคำถามนี้ตอบยากครับถ้าอยากจะให้มันจบเนี่ยภาคหลักจบไปตั้งแต่ปี1990แล้วนะครับแต่ด้วยความนิยมที่ล้นหลามเรื่องเซนเซย่าก็ถูกแต่งเรื่องเสริมกลายเป็นภาคต่างๆออกมาให้เราติดตามกันเรื่อยๆนะครับหลักๆที่ได้รับความนิยมมีภาคไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ทีมงานเมทัลบริดจะสรุปให้ฟังครับมาเรื่องมาที่ภาคหลักครับถือเป็นภาคออริจินอลแต่งและวาดภาพโดยอาจารย์มาซามิคุรุมาดะเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันครับประเด็นหลักคือการต่อสู้ระหว่างกองทัพของเทพีอาร์เทนาและกองทัพของเทพฮาเดสฮาเดสคือเทพผู้ปกครองยมโลกว่าง่ายๆคือนรกนั่นแหละแต่ฮาเดสต้องการจะขึ้นมายึดครองโลกมนุษย์ครับซึ่งโลกมนุษย์เนี่ยก็มีเทพีอาร์เทนาคอยปกป้องอยู่นะและนักรบที่เก่งกาจของเทพีอาร์เทนาก็คือเหล่าเซนต์ครับจัดระดับความเก่งเรียงขึ้นมาจากบรอนซ์เซนต์ขึ้นมาเป็นซิลเวอร์เซนต์และเก่งสุดคือโกลด์เซนต์ภายในกองทัพอาร์เทนาเนี่ยเกิดปัญหาวุ่นวายมากครับโกลด์เซนต์คนนึงที่ชื่อว่าเจมินีซากะได้ทำการยึดอำนาจจากเทพีอาร์เทนาที่มาจุติใหม่เป็นทารกไอคนที่ชื่อซากะนี่ก็ทำได้สำเร็จครับยึดอำนาจเซนทูรี่กลายเป็นผู้ปกครองสูงสุดพอได้อยู่อำนาจก็ไม่อยากลงแล้วครับพอได้ข่าวว่าเทพีอาร์เทนาตัวน้อยที่ได้หลบหนีไปตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็นสาวสวยแถมแอบรวบรวมเหล่าบรอนเซนมาซ่องสุมกำลังซากะกลัวอาร์เทนาจะทำการปฏิวัติครับเลยส่งเหล่าเซนมากมายเพื่อมาจัดการกับบรอนเซนของอาร์เทนาซึ่งบรอนเซนของอาร์เทนาเนี่ยมีเก่งๆอยู่5ตัวครับคือฟีนิกซ์อิคคิแอนโดรเมดาชุนซิกนัทเฮียวกะดราก้อนชิริวและเปกาซัสเซย่าถึงแม้ซากะจะส่งลูกสมุนมาครับแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งพวกเซย่าได้นะสุดท้ายพวกเซย่าก็พาเทพีอาร์เทนาตัวจริงมาพบกับซากะจนได้สากะที่โดนจิตมารครอบงำก็ฟื้นคืนสติครับนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยกองทัพของเทพีอาร์เทนาชิบหายหมดแล้วสากะที่สร้างความย่อยยับเสียหายขนาดนี้ก็ไม่มีหน้าจะอยู่ต่อแล้วครับเลยปลิดชีพตัวเองแล้วก็ตายในอ้อมกอดของเทพีอาร์เทนากองทัพของอาร์เทนาที่ล้มตายไปมากมายจากการสู้กันเองเนี่ยเล่าแบบรวดเร็วเลยก็คือสุดท้ายเทพีอาร์เทนาและเหล่าบรอนเซนทั้ง5คนก็บุกไปจัดการกับเทพฮาเดสได้สำเร็จถือเป็นอันจบเรื่องราวภาคหลักโดยสมบูรณ์นะครับแต่ด้วยความที่การ์ตูนมันได้รับความนิยมมากไงของมันยังขายได้งั้นก็ต้องมีการแต่งเรื่องราวเสริมขึ้นมาต่อครับภาคเอพิโซด G ผลงานของอาจารย์เมกุมุโอคาดะเรื่องราวอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับภาคหลักนะครับแต่เรื่องราวจะไปติดตามเหล่าโกเซนแทนที่จะไปติดตามพวกพระเอกนะครับเป็นช่วงก่อนที่เซย่าจะมาบุก12ปราสาทแซงทูรี่นะเราโกเซนต้องรับศึกหนักต่อสู้กับเทพไททัน13ตนในภาคเสริมเนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามหลายๆข้อที่แฟนการ์ตูนค้างคาใจนะครับเช่นว่าชูราเนี่ยแท้จริงเป็นคนที่จงรักภักดีต่อเทพีอาร์เทนามากครับแต่โดนหมัดมารเกนโรมาโอเคนของซากะเข้าไปเลยกลายเป็นศัตรูกับพวกเซย่าเรื่องราวเนี้ยติดตามได้ในภาคเอพิโซด G นะครับหลายเส้นสวยสดงดงามมากโกลคอร์สถูกเติมแต่งลวดลายเข้าไปครับเวอร์วังอลังการไปอีกแบบนะใครสนใจก็ลองไปหาดูแล้วกันนะภาคเอพิโซด G อีกภาคที่น่าสนใจมากก็คือโอเมก้าภาคนี้สร้างเป็นอนิเมะจริงจังเลยนะครับเรื่องราวเป็นช่วงหลังจากที่ทำศึกกับฮาเดสแล้วนะครับเซย่ากับเทพีอาร์เทนาเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับและเซย่าก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นโกเซนซาจิทาเรียสและผู้ที่มารับช่วงต่อชุดคลอสเปกาซัสในตำนานก็คือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าโคกะและศัตรูที่ถือเป็นบอสใหญ่ของภาคโอเมก้าก็คือเทพแซทเทิร์นเรื่องราวก็ถือว่าสนุกพอประมาณครับเราจะได้เห็นเหล่าโกเซนยุคใหม่นะคนที่น่าสนใจก็คือเอเรียสกิกิมันก็คือเจ้าหนูกิกิลูกศิษย์ของมูนั่นแหละทอรัสฮาร์บิงเกอร์น่าจะเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวราศีบัวได้เหมือนกันนะหรือว่าเก่งอยู่นะครับตัวนี้เจมินี่ในภาคนี้เป็นผู้หญิงครับและตัวเอกจากภาคหลักก็กลายเป็นโกเซนด้วย2คนซาจิทาเรียสเซย่ากับไลบราชิริวสไตล์งานภาพมันอาจจะฉีกไปจากภาคหลักเยอะครับชุดคลอสจะถูกเก็บไว้ในคริสตัลเวลาสวมคลอสก็จะแปลงร่างแบบเซเลอร์มูนว้าวซ่ามาก
และภาคเสริมที่ได้รับความนิยมสูงมากครับเซนเซย่า The Lost Canvas ผลงานของอาจารย์ชิโอริเทชิโรงิเรื่องราวในสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ243ปีก่อนนะครับยุคที่ชิออนกับโดโกยังเป็นหนุ่มร่างสถิตของฮาเดสกับอาเทนนาเนี่ยเป็นพี่น้องกันอาโรนผู้เป็นพี่ชายกลายเป็นร่างสถิตของฮาเดสน้องสาวชาชากลายเป็นร่างสถิตของเทพีอาเทนนาครับโดยมีเทมมะเพื่อนสนิทของทั้งสองคนกลายเป็นเซนเปกาซัสความโดดเด่นของภาค Lost Canvas คือการที่เหล่าโกเซนทั้ง12คนได้โชว์เทพแบบหนำใจเลยครับราศีบัวปูปลาที่เคยน้อยใจจากภาคหลักมาดูภาคนี้สิรับรองว่าคุณจะภูมิใจในราศีตัวเองมากครับเรื่องราวของสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ243ปีก่อนก็ถูกเขียนอีกเวอร์ชั่นนึงนะครับโดยต้นตำรับอาจารย์มาซามิคุรุมาดะกับเซนเซย่า Next Dimension ไม่รู้ว่าอาจารย์มาซามิแกได้คุยกับอาจารย์ชิโอริที่วาดภาค Lost Canvas หรือเปล่านะแต่โกเซนทั้ง12คนมีที่เหมือนกันอยู่แค่ชิออนกับโดโกครับนอกนั้นถือว่าฉีกออกไปมากครับดีไซน์หลุดโลกราศีปูกลายเป็นตัวตลกไปเลยราศีสิงห์เลี้ยงสิงโตเอามาสวมคลอสสาจิทาเรียสกลายเป็นม้าเซนทอร์ครับแคปริคอนไม่ได้ใช้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์แต่ใช้คาตานะดาบซามูไรและการปรากฏตัวของราศีที่13ครับโอพีอุสโอดิเซียสผู้มีพลังระดับเทพเลยเขาคนนี้มาบุก12ปราสาทครับในเวลาที่ทัพอะเทนากำลังจะต่อสู้กับทัพของฮาเดสด้วยคุณหนูซาโอริย้อนเวลากลับมาในยุคนี้ครับเพื่อหาทางมาช่วยเซย่าที่กำลังจะตายจากพิษบาดแผลที่ได้รับจากดาบของฮาเดสเรื่องราวค่อนข้างอีลุงตุงนังมากครับแต่มันก็สนุกตรงนี้แหละเรียกว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งก่อนเนี่ยไม่ให้เลือกดู2เวอร์ชันนะครับมี Lost Canvas กับ Next Dimension และอีกหนึ่งภาคเสริมที่ไม่พูดก็ไม่ได้ครับก็คือ Soul of Go เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่12โกเซนทำลายกำแพงวิปโยคให้พวกเซย่าเดินทางที่ Eridian นะครับเหล่าโกเซนตายไปแล้วแหละแต่ได้รับการฟื้นคืนชีพให้มาช่วยเหลือแอสการ์ดจัดการกับเทพโลกิช่วงเวลาที่เซย่าเดินทางไปที่เอริเชียนแล้วหลังจากนั้นก็สู้กับเทพทานาทอสโกคลอสถูกส่งให้พวกเซย่าสวมใส่ช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่นี้ครับก็สามารถนำมาขยายความเป็นภาค Soul of Go ได้นะอย่างว่าการ์ตูนมันดังแต่งเรื่องออกมายังไงก็ขายได้มาดูภาคเสริมอีกสักภาคครับเซนเซย่าเซนเทียโชผลงานของชิมากิคุโอริเขาว่ากันว่าเทพีอาเทน่าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะงั้นคนรับใช้จะมาเป็นผู้ชายไม่ได้มันบัดสีบัดทะเลิงก็ต้องเป็นผู้หญิงซึ่งองครักษ์สาวผู้พิทักษ์อาเทน่าเรียกกันว่าเซนเทียเรื่องราวเล่าคู่ขนานไปกับภาคหลักเลยครับตัวนางเอกที่เป็นเซนเทียเนี่ยมาดูเซย่าสู้กับชีริวในกาแล็กเซียนวอร์ด้วยนะและภาคนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าอโพรเดเต้เนี่ยมันรู้ว่าซากะคือเคียวโกตัวปลอมแต่มันก็ยินดีรับใช้อะนะและซากะที่มีนิสัยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยเหตุผลจริงๆก็คือมันโดนเทพสงครามอาร์เรสเข้าสิงครับเรื่องราวที่ไม่ค่อยเมคเซนส์ในภาคหลักถูกแถเอ้ยถูกแก้ให้ในเซนเทียโชเยอะเหมือนกันนะครับเอาล่ะภาคเสริมสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงครับเซนเซย่าดาร์ควิงผลงานของอาจารย์เคนจิไซโตะและชินชูโอเอดะมาในแนวต่างโลกครับกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกไปทัศนศึกษาล่องเรือสำราญและเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นเลยกลายเป็นว่าเกิดชาติหน้าก็กลายเป็นโกเซนไปซะแล้วซึ่งตัวเอกของเรื่องเนี่ยได้ไปเกิดใหม่เป็นไวเวิร์นราดาเมนทีสครับเพื่อนๆที่เจออุบัติเหตุในเรือต่างกระจัดกระจายกลายเป็นตัวละครในโลกของเซย่าซะงั้นโอ้โหพล็อตเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าสนุกมากเลยนะครับผมก็ยังหาดูภาค Dark Wing ไม่ได้นะถ้ามีโอกาสได้ดูเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับเซนเซย่าเนี่ยได้ถูกนำมาทำเป็นภาคพิเศษนำมาทำรีเมคหลายเวอร์ชันนะยังไงก็คงมีออกมาให้ดูกันอีกยาวๆครับสำหรับเซย่าสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยครับเซย่ามีหลายภาคเพื่อนๆชอบเซนเซย่าภาคไหนที่สุดครับบอกให้เรารู้สักหน่อยเรื่องความชอบมันไม่มีถูกมีผิดอยู่แล้วนะก็อาจจะมีคนที่ชอบเหมือนกับเราก็ได้เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ